หลังจากที่พระอาจารย์ได้จัดแบ่งการขึ้นเทศของสามเณรทั้ง9รูปโดยให้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามความพร้อมวันนี้ก็ถึงคิวของเนนแพลนแล้วล่ะครับที่จะขึ้นเทศธรรมะให้ผู้ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรได้รับฟังความเคารพพระอาจารย์ทุกรูปขอโอกาสเพื่อเพื่อพี่พี่สามเณรทุกรูปแล้วก็นะและเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านแม้โยมพ่อจะไม่ได้มาฟังเทศจากเนนแพลนแต่ดูเหมือนว่าการเทศของเนนแพลนในวันนี้ก็สร้างรอยยิ้มให้ผู้ที่ได้มาร่วมบุญและสร้างความภาคภูมิใจให้กับโยมแม่ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะครับการรู้บุญคุณคนส่วนความหมายของคำว่ากตเวทีคือการตอบแทนผู้มีพระคุณบุญคุณที่บุคคลที่เราควรตอบแทนพระคุณนั้นคือผู้มากมายเช่นคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามาจนตลอดเติบโตมาได้จนทุกวันนี้สิ้นสุดในการเล่าธรรมะคุณครูผู้อบรมสั่งสอนให้เรามีความรู้คุณธรรมการตอบแทนบุญคุณควรทำเมื่อเรามีโอกาสและเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเราควรตอบแทนบุญคุณของท่านไม่ใช่ว่าท่านจากเราไปแล้วมาเสียใจที่ยังไม่ได้ทำอะไรให้ท่านเลยเมื่อก่อนพ่อแม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้เป็น10คนแต่ตอนนี้ลูกบางคนไม่สามารถเลี้ยงพ่อแม่ได้ดูแล้วมันน่าเศร้าใจเนนก็ได้ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่โดยการตั้งใจศึกษาพระธรรมสิ้นสุดในการในที่สุดการเล่าธรรมะเรื่องความกตัญญูกตเวทีนี้ขอให้โยมทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุวันโนสุขขังพลังเจริญพรนะโยม